้นแล้วก็ตกใจมากๆจะตกใจมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปกินข้าวอันนิวเวอร์ซารีกัน2คนก็คือปฏิบัติตามธรรมเนียมทั่วไปก็คือได้รับดอกไม้แล้วก็คงแบบก็คงเดี๋ยวก็คงเสร็จสิ้นธรรมดาแล้วก็กลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นแผนของทางพี่กรณ์นะคะให้ทางพนักงานโรงแรมเป็นฝรั่งมาเชิญเราบอกว่าให้ไปขอถ่ายรูปตามมุมต่างๆของโรงแรมหน่อยเพื่อได้รับส่วนลดเราก็โอเคโอเคได้ค่ะก็เลยรีบเดินไปพอเดินไปเสร็จตากล้องเขาก็บอกว่าเนี่ยถ่ายรูปตรงมุมบันไดหน่อยตรงมุมนู้นหน่อยมุมนี้หน่อยเราก็คิดในใจทำไมถ่ายหลายมุมจังคือแบบคนกำลังทานข้าวเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคแล้วเสร็จเขาก็เชิญเข้าไปในห้องพอเดินเข้าไปในห้องก็คือเหมือนในความฝันนะคะคือหูแล้วก็แบบมันเบอร์ยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะคือจะเจอแบบมองไปทางนั้นก็เจอเพื่อนมองไปทางนี้ก็เจอเพื่อนแล้วก็เจอพี่ๆทั้งหลายแล้วก็เพื่อนอะโกหกลงไปในกรุ๊ปด้วยว่าแบบเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันแล้วก็มีรูปด้วยมีรูปคือถูกกรุ๊ปก็คือแบบไปกินข้าวปกติทั่วไปแล้วก็มีรูปยืนยันว่าแบบไปถึงที่นั่นแล้วนะแล้วก็แบบทำเป็นนัดกันอะไรเงี้ยพอเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นเพื่อนมาจากต่างจังหวัดแบบเราก็ตกใจแบบตกใจจริงๆอะค่ะในตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจเลยไม่ค่ะไม่ได้เอะใจเลยค่ะคือพอดีว่าเราแบบคือเราก็คบกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยค่ะมีท่าเลยว่าเอ้ยก่อนเกิดเลยก่อนที่เขาจะไม่มีเลยค่ะไม่มีทีท่าอะไรเลยเพราะว่าปกติพี่กรณ์จะเป็นคนที่แบบทำเลยแล้วก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วว่าไงบ้างตอนที่แบบขอเราแต่งงานคือเข้าไปใช่ไหมคะก็เป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่เขาอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เขาก็บอกว่าแบบมองมาทางนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอโทษนะที่ทำให้เป็นขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รอนานขนาดนี้เพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เหลือของเขากับบีไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปดปีค่ะปีนี้เริ่มปีที่9ค่ะ8ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกแบบว่าเขาเป็นยังไงก็8ปีที่ผ่านมาก็คือเราก็ผ่านเหตุการณ์อะไรด้วยกันมาหลายเหตุการณ์นะคะทั้งสุขและทุกข์ทั้งของบีเหตุการณ์ในชีวิตบีแล้วก็ในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบีรู้สึกว่าบีหันไปยังไงก็ยังมีเขาอยู่ข้างๆบีเสมอแล้วก็ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนรอบตัวบีขอความช่วยเหลือจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดอะไรที่มันทำให้เราประคับประคองมาจนถึงวันนี้ประคับประคองมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ปะคะคืออย่างที่บอกอะค่ะเราสองคนคบกันมานานแล้วพี่เขาเป็นคนก็ไม่มีเวลาก็คือเราก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็อะไรที่มันปล่อยวางได้แล้วก็เราไม่ทำให้มันตึงจนเกินไปอะค่ะต่างคนต่างมีสเปซเป็นของตัวเองแล้วอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ควรต้องปล่อยลองทั้งคืนเลยค่ะลองทั้งคืนเลยค่ะคือดูรูปที่โดนเซอร์ไพรส์มาคือแบบไม่มีรูปไหนที่เราแบบหน้าตาสมประกอบเลยค่ะ เดี๋ยวก็หลับตาเดี๋ยวก็แบบร้องไห้แบบสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนสนิทก็บอกว่าแบบเวลาร้องไห้ร้องไห้สวยๆบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหันไปที่เพื่อนสนิทแล้วก็แบบจะเข้าไปกอดเพื่อนก็ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นกว่าแบบเหมือนคลอดเรามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือมันเป็นเหมือนภาพความทรงจำและความประทับใจมากที่สุดในชีวิตเลยค่ะย้อนกลับไปเราเคยคิดโมเมนต์นี้ไหมว่ามันจะต้องมีการคุกเข่าขอแต่งงานแล้วต้องคิดภาพว่าฉันต้องสวยฉันต้องแบบว่าทุกคำคือเอาจริงๆป้าคือไม่ได้หวังนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับความหวังมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าหวังมากแล้ววันหนึ่งมันไม่เกิดขึ้นน่ะเดี๋ยวมันจะเสียใจมากๆมันจะมีระหว่างแผนว่าอย่างไรบ้างเราจะแต่งมีครอบครัวเป็นภรรยาค่ะก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะไปเที่ยวกันก่อนสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยคุยกันเรื่องลูกค่ะตอนนี้คือวางแผนว่าจะแต่งเมื่อไหร่ยังไม่ได้ไปดูฤกษ์เลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูฤกษ์ก่อนปีหน้าใช่ค่ะปีหน้าค่ะก็ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะเริ่มมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยหรือยังคะว่างานเงินวันเวลาเลิกอะไรยังค่ะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวถ้าดูแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะพี่ขอย้อนกลับไปหน่อยตอนที่ขอแต่งงานเขาพูดว่าอะไร
ขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็แบบเหมือนน้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบยื่นแหวนมาให้อย่างเดียวเราตอบกลับเราก็แบบยื่นมือไปก่อนแต่ยังยื่นไปก่อนคือตกใจอยู่แบบยื่นมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยื่นมือใช่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเอออ่านป้ายก่อนสิแล้วเราก็ถามว่าป้ายอยู่ไหนอ่ะเขาก็บอกว่าอยู่นี่ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนตอนแรกเขียน Happy Anniversary ก่อนแล้วก็พลิกฝั่งเป็น Will You Marry Me ค่ะเป็นช็อตที่ทำให้น้ำตาแตกใช่เป็นช็อตที่ทำให้น้ำตาแตกเพราะว่าไม่ได้คิดไม่ได้หวังคือคิดว่าก็คงสมมติถ้าแต่งงานก็คงแบบคุยกัน2คนมากกว่าทำไมเราไม่คิดเพราะว่าส่วนมากสาวๆจะคิดว่ามันต้องมีโมเมนต์ของเขาโมเมนต์ของแต่งคือพี่เขาไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยตลอดที่เราแบบเป็นแฟนกันก็คือคุยกันคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้คุยเป็นทางการหรือคุยจริงจังมากๆคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะพี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าแบบดีใจมากค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็แก่แล้วก็แบบแล้วก็เป็นลูกสาวด้วยก็อยากจะให้แบบเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวค่ะพี่ว่ายังไงบ้างอย่างพี่นุ่นพี่เจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยก็หันไปเห็นพี่นุ่นพี่เจียพี่ส้มจุกอะไรเงี้ยน้ำตาคอร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็เลยยิ่งร้องอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าพี่ๆทุกคนแล้วก็เพื่อนทุกคนทั้งเพื่อนบีเพื่อนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนลุ้นกันมานานมากกว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆแบบถ้าเข้าไปอ่านในอินสตาแกรมของเพื่อนๆก็จะบอกว่าแบบไฟนอลลี่แล้วถึงวันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะคุณตาดีนึงค่ะพี่บีขอบคุณนะคะ